ตัดผมตอนเด็กเคยโดนปัตตะเลี่ยนดึงผมกันหรือไม่ผมว่า 80% ถ้าในยุค90นะ80 90เนี่ยผมว่าเคยปัตตะเลี่ยนดึงผมเนี่ยผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของช่างตัดผมสมัยก่อนเลยนะปัตตะเลี่ยนดึงผมเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะปัตตะเลี่ยนดึงผมมันก็มีหลายปัจจัยเนาะไม่คมหรอหรือปัตตะเลี่ยนไม่เสถียรเหมือนสมัยนี้หรือยังไงครับปัตตะเลี่ยนดึงผมเนี่ยทำให้เด็กมันเข็ดนะยิ่งเด็กน้อยเนี่ยถ้าไปเจอปัตตะเลี่ยนที่ดึงผมเนี่ยจะเข็ดร้านตัดผมร้านนั้นทันทีเลยหรือตั้งฟันไม่ดีแต่ผมว่า 80% โดนปัตตะเลี่ยนดึงผมแน่นอนเมื่อยุค90ยุค90ยุค80นะช่วงนั้นนะเด็กยุค80ยุค90ผมว่ามีแน่นอนใครโดนใครเคยโดนคอมเมนต์ผมหน่อยดีว่าไอ้ที่โดนปัตตะเลี่ยนไถเนี่ยแบบดึงผมเนี่ยใครเคยมั่งคอมเมนต์มาหน่อยนะครับช่างเปิ้ลก็อยากรู้เหมือนกันมาคอมเมนต์มาหน่อยผมว่ามีเยอะ